ีครับยินดีรับแฟนๆเข้าสู่ช่อง YouTube ที่คุณโมชาแนลครับอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยามุรมาดคู่ที่2รายการRWS World Series ครับมวยรอบ126ปอนด์ที่เวทีมวยราชดำเนินเป็นการชกระหว่างโยชิน FA คุกครับ126ปอนด์กางเกงสีแดงส่วนผู้ชกของครับอายัดอาราบานี่คือผู้ชกของเขาครับในรุ่นราวคราวเดียว126ปอนด์นี่ต้องบอกว่านักมวยไทยดังๆนี่ชกเพียบเลยครับแต่ว่าตอนนี้มาดูโยทินก่อนครับขุนเข่าคำชะโนด126ปอนด์ครับชั่งน้ำหนักเมื่อเที่ยงวานนี้ครับ1วันเต็มๆครับฟื้นมากน้อยแค่ไหนครับเดี๋ยวรอดูติดตามครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนทีนี้อาจารย์ชัยยุทธ์ขำนาเลศคะแนนต้องเรียนย้ำให้ทราบครับว่าหมดยกแรกนี้ก็ได้ทราบกันแล้วว่าใครแพ้ชนะ3ยกเท่านั้นครับให้คะแนนกันทุกยกเปิดคะแนนกันทุกยกครับมาดูว่าเกมจะจบแบบไหนโอ้ยศอกขวางัดเข้าไปครับทางด้านโยธินข่าวความชนโนครับในรูปแบบมวยไทย5ยกนี่ต้องบอกว่าเหนียวหนึบครับวันนี้มาดูในรูปแบบมวย3ยกก่อนครับขวางศอกขวาฟันเข้าไปรุ่นนี้ก็มีนาบินธงน้อยแล้วก็ทางด้านเพชรรุ่งเรืองครับที่นักชกมวยไทยชื่อที่ว่าดังพอสมควรแล้วครับสไตล์ของโยธินครับเดินเปิดเกมตั้งแต่ยกแรกครับเวลา3ยกเท่านั้นหมัด1 2โอ้เตะขวาช้อนขึ้นไปแล้วก็ฟันศอกขวาเติมเข้าไปครับขวางหน้าอีกครับที่หน้าครับประธานลูกพักก็ยังโดนไม่จังครับอายัดเตะขาเจาะยางศอกซ้ายของโยธินศอกขวาของอายัดครับเดินกลับนายลากมาครับพยายามจะลากมาแต่ว่ากรรมการชัยยุทธแยกออกมาก่อนครับเดินต่อเนื่องครับต่อยหมัด1 2จับนายได้ดีได้ไหมครับโยธินเสียบเข่าซ้ายตามเกมนี่ครับโอ้โหความแข็งแรงไม่ต้องพูดถึงครับนักชกไทยรายนี้ครับแต่ว่าโดนทีบเบรกไว้ก่อนครับพยายามจะหมุนออกข้างครับนักต่างชาติเนี่ยถอนหัวแบบนี้ถ้ามวยไทย5ยกก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับดูครับเด้งเข่าซ้ายอัดเข้าไปศอกขวางัดเข้าไปทีปิดเกมเลยหรือเปล่าครับต้องเรียนย้ำให้ทราบครับว่าการนักชกไทยนักชกไม่ใช่ครับนักชกคนไหนเอาชนะน็อกก็จะสู้ได้มีคะแนนน็อกเอาให้เพิ่มเป็นพิเศษด้วยครับโอ้ถึงตัวตลอดครับโยธินโอ้โหหมดยกที่1ครับตามต่อยกที่2ครับหมดยกแรกนี่คะแนนโยธินชนะ10ต่อ9ทั้ง3เสียงครับมาดูครับว่ายกที่2ครับยกต่างชาติจะพลิกกลับมาดีเสมอคือได้หรือจะขึ้นนำได้หรือไม่ครับอายัดอาราบัตครับคือนักชกต่างชาติที่เป็นผู้ตอกรของโยธินครับเตียบเตะขาเจาะยางแข้งขวาขึ้นบนครับเกี่ยวได้เกี่ยวได้แต่ว่ายังไม่ถนัดครับสับขาไม่ถึงครับหมัดขวาบวกพยายามจะต่อยหมัด1 2ครับเกี่ยวแล้วก็อัดแข้งขวาเติมเข้าไปครับโยธินแต่ว่าโชคดีครับยัดนี่หนีตัวพลิกหนีออกไปก่อนครับแต่ว่าดูวงในเสียบเข่าขวาก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อคู่ก่อนครับถ้ามวยไทย5ยกนี้ยัดนี่ไม่ใช่คู่ชกของโยธินครับแต่ว่าทัวร์นาเมนต์ในมวยรอบนี้ครับจำเป็นต้องชกนะครับไม่ว่าจะเก่งหรือว่ายิ่งใหญ่อย่างไรครับอายัดบอกถ้ามวยรอบก็ต้องชกก็ชกแล้วครับโอ้โหขวางหน้าโอ้โหยิ่งเป็นลูกขนุนเลยครับทางด้านอายัดดุเหลือเกินครับโยธินชกแบบนี้เอาแชมป์ไปเลยไหมครับโอ้โหแต่ว่าก็ต้องรอดูแล้วครับว่าในรุ่นนี้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบเพชรรุ่งเรืองธงน้อยนาบินเยอะแยะครับแต่ว่าวันนี้ชกกับนักชกต่างชาตินี่โอ้โหชกแบบนี้ก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบเอาแชมป์ไปเลยหรือไม่ครับทางด้านโยธินไม่มีสภาพนะครับทางด้านอายัดคานสี่ขาแล้วครับโยธินจะปิดเกมเลยหรือไม่ครับลากมาเสียบดีได้ไหมศอกขวาฟัน
โอ้ยรันบนแผ่นดินครับจังหวะนี้โยทินเหมือนจะผ่อนเกมลงไปครับแต่ว่ายังประมาทไม่ได้ครับนักชกต่างชาติเนี่ยอาวุธเยอะครับไม่คิดว่าน่าจะก็ออกครับอย่างฮิรันมอนแผ่นดินเมื่อสักครู่นี้ครับโอ้เตะเต็มคอครับลูกนี้นี่ครับโยชินเหมือนไม่อยากจะทำแล้วนะครับแต่ว่าอายัดเองก็พยายามจะสู้เต็มที่ช็อตจังหวะนี้นี่สวยสดงดงามครับห้าวิสุดท้ายของยกที่2ครับหมดยกครับโอ้โหตามมาต่อยกสุดท้ายครับนี่ครับฝรั่งชาวต่างชาติตะโกนเชียร์โยทินโยทินนะครับยกสุดท้ายครับจบ2ยกดูคะแนนก็ยังเป็นทางด้านโยทินครับที่เอาขึ้นนำคะแนนขึ้นนำนักชกต่างชาติได้ครับ10ต่อ9ทั้ง2ยกครับมาดูครับว่ายกสุดท้ายอายัดนักชกต่างชาติจะพลิกเกมกลับมาได้หรือไม่ครับต้องน็อกเท่านั้นครับถึงจะชนะนี่ครับโยทินโชว์เลยครับโอ้เนี่ยฝรั่งก็เจ็บไปหมดแล้วครับโดนตรงไหนก็โอ้โหน็อกไม่น็อกครับอุ้ยยังมีลูกฮึดครับทางด้านอายัดโอ้โยทินเหมือนจะผ่อนเกมแล้วนะครับดูจังหวะเมื่อสักครู่นี้ถ้าเป็นมวยไทย5ยกก่อนนู่นนะหน้าแหกนะครับแต่ว่ารู้ตัวแล้วครับว่าคะแนนขึ้นนำพอสมควรครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบครับถ้ามวยไทย5ยกนี่ไม่ใช่คู่ชกกันแล้วครับแต่ในเป็นในรูปแบบมวยนอก RWW ราชดำเนินโวซีรีส์ก็ต้องชกนะครับไม่ว่าจะเก่งยิ่งใหญ่อย่างไหนถ้าขึ้นชื่อในรอบนี้เจอกันก็ต้องสู้แล้วครับคอยว่ากันทีหลังครับสู้ได้ไม่ได้แต่ว่าเราต้องคิดจมหัวจิตหัวใจของนักชกต่างชาติรายนี้ครับพยายามออกอาวุธสู้กับโยทินทุกรูปแบบนะครับแต่ว่าอย่างที่ทราบครับกระดูกมวยไทยของโยทินที่แข็งโป๊กโอ้โหเนี่ยต้องชื่นชมจริงๆครับนักชกต่างชาติรายนี้ครับพยายามจะสู้ทุกรูปแบบครับแต่ว่าสู้เท่าไหร่ก็อย่างที่เห็นนะครับหัวจิตหัวใจสู้ครับแต่ว่าในรูปแบบการเป็นมวยยังน้อยกว่าเราพอสมควรนะครับไม่พอสมควรอ่ะเยอะมากๆนะครับว่ากันแบบนั้นโยทินเองถ้าเกิดทําจริงๆผมเชื่อว่าถ้าทําจริงๆก็น่าจะไม่ครบยกแล้วครับอันนี้ก็ชกเพื่อความบันเทิงโชว์สเต็ปสายตาให้กับแฟนๆที่มาเชียร์ในขอบสนามเวทีมวยราชดำเนินแห่งนี้ครับขอบคุณเวทีมวยราชดำเนินครับที่อนุญาตให้เราเข้ามาถ่ายคลิปเผยแพร่ไปฝากแฟนๆทางบ้านครับรายการ RWW ราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์ครับขอบคุณมาณที่นี้ครับ20วิสุดท้ายครับเนี่ยเตะโยทินยืนให้เตะโยทินยืนให้เตะเลยครับนี่ครับโอ้โหนับถือหัวใจจริงๆครับท่านผู้ชมนี่โยทินก็โชว์บ้างครับหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวรอชูมืออย่างเป็นทางการครับโยทินเอฟเอฟโออาชนะอายัดอาลาบัตนะครับอาชาไปแบบสนุกการร้อยนะครับ